第四课邀请。感觉成。我们来学基本句型。คุณวันนาคืนวันเสาร์นี้ว่างไหมครับคุณวันนาคืนวันเสาร์นี้ว่างไหมคะว่างครับมีธุระอะไรหรือว่างค่ะมีธุระอะไรหรือผมอยากจะไปนั่งคุยด้วยครับดิฉันอยากจะไปนั่งคุยด้วยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันคุณจะไปไหมวันนี้เราจะไปเที่ยวกันคุณจะไปไหมไม่ทราบว่าเมื่อไรคุณถึงจะว่างไม่ทราบว่าเมื่อไรคุณถึงจะว่างไปทานข้าวด้วยกันไหมครับไปทานข้าวด้วยกันไหมคะกัน是用在复数动词后面的一个代词表示多数人共同进行的某一个动作在这里就是 tio 干意思是说我们很多人一起去玩第六句的 by tan kao lui 干就是很多人一起去吃饭ผมขอเชิญท่านมาทานข้าวที่บ้านครับดิฉันขอเชิญท่านมาทานข้าวที่บ้านค่ะผมรู้สึกเป็นเกลียดมากครับดิฉันรู้สึกเป็นเกลียดมากค่ะไปดื่มกาแฟด้วยกันดีไหมครับไปดื่มกาแฟด้วยกันดีไหมคะมื้อนี้ผมขอเป็นเจ้าภาพครับมื้อนี้ดิฉันขอเป็นเจ้าภาพค่ะ这一餐我请客在泰语里就说我请求做主人ผมขอเป็นเจ้าภาพดิฉันขอเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพ是主人的意思我们一起来看场景绘画คุณบุญเลิศชวนหวังกางและเฉินลี่ไปเที่ยวจังหวัดระยองคุณหวังกางวันเสาร์นี้คุณว่างไหมคะว่างครับมีธุระอะไรหรือครอบครัวดิฉันจะไปเที่ยวที่ระยองอยากจะชวนคุณหวังกางกับคุณภรรยาไปด้วยค่ะขอบคุณมากครับเราจะไปแล้วพบกันที่ไหนครับดิฉันจะขับรถมารับที่โรงแรม9โมงเช้าได้ไหมคะครับผมขอแสดงความขอบคุณอีกครั้งครับเลิกงานแล้วไปทานข้าวด้วยกันดีไหมครับผมรู้ว่าที่ซอยสุขุมวิทมีร้านอาหารฝรั่งเจ้าหนึ่งอร่อยมากขอบคุณมากค่ะแต่วันนี้มีนัดแล้วค่ะไว้โอกาสหน้า汉语里我们说改天吧在泰语里就用歪欧嘎纳意思就是说等到下次机会吧歪是等到什么什么的时候的意思欧嘎纳下个机会คืนพรุ่งนี้อาจารย์ว่างไหมคะเราขอเลี้ยงส่งอาจารย์ค่ะขอบใจมากครับแล้วพวกเธอจะจัดที่ไหนครับที่ร้านอาหารข้างๆมหาวิทยาลัยค่ะจะเริ่ม6โมงเย็นค่ะต่อไป我们看替换练习คืนวันเสาร์นี้ว่างไหมคะพรุ่งนี้ว่างไหมคะคืนนี้ว่างไหมคะคืนวันเสาร์หน้าว่างไหมคะดิฉันอยากจะไปนั่งคุยด้วยค่ะดิฉันอยากจะเยี่ยมคุณด้วยค่ะดิฉันอยากจะเที่ยวที่บ้านคุณด้วยค่ะดิฉันอยากจะเอาหนังสือให้คุณค่ะไปทานข้าวด้วยกันไหมครับไปดื่มเบียร์ด้วยกันไหมครับไปเดินเล่นด้วยกันไหมครับไปจิบน้ำชาด้วยกันไหมครับ
生词和词组。เชื้อเชิญ เชื้อเชิญ คืน คืน วันเสาร์ วันเสาร์ ธุระ ธุระ อยาก อยาก นั่ง นั่ง คุย คุย เที่ยว เที่ยว เมื่อไหร่ เมื่อไหร่ ถึง ถึงทานข้าวทานข้าวบ้านบ้านทานข้าว也是比较文明礼貌的说法一般不拘礼节的说法是กินข้าวเป็นเกียรติเป็นเกียรติดื่มดื่มกาแฟกาแฟมื้อมือเจ้าภาพเจ้าภาพระยองระยองครอบครัวครอบครัวรับรับขับขับรถรถโรงแรมโรงแรมแสดงแสดงบทที่4การเชื้อเชิญขอจบเพียงแค่นี้ครับ第四课邀请就学到这里。